แฟนบอลไทยอีกไม่กี่วันก็จะเดี๋ยวจะเริ่มมีฟุตบอลให้ชมกันติดหลายรายการแล้วเหมือนกันนะครับครับผมก็เดี๋ยวจะเริ่มจากศึกฟุตบอลชิงถ้วยกอที่จะเริ่มขึ้นในวันเสาร์นี้นะครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวพร้อมกับข่าวสโมสรอื่นๆมาฝากกันด้วยครับติดตาม TBL Today ครับวันนี้เราอยู่กับน้องพระแพทย์ธรัญญามโนลีหกุลครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผ้าแพรมาพร้อมกับผ้าพันคอด้วยใช่แล้ววันนี้จะมีร่วมสนุกตอบคำถามชิงผ้าพันคอด้วยค่ะครับวันนี้มีแจกนะครับใช่แล้วรางวัลวันนี้แจก1รางวัลค่ะใช่แล้วรอติดตามกันเลยว่าจะเป็นยังไงรวมไปถึงข่าวอื่นด้วยนะครับใช่ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันนะคะธรัญญามโนลีหกุลค่ะกับช่วง TBL Today นะคะช่วงที่จะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยในรอบวันค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้นะคะแพรก็จะพาคุณผู้ชมไปติดตามความเคลื่อนไหวของฟุตบอลถ้วยกอค่ะที่จะมีการแข่งขันในวันเสาร์นี้นะคะล่าสุดค่ะทาง BG ภายใต้การคุมทีมของกุนซือคนใหม่นะคะอย่างทางริคาร์โดโรดริเกสค่ะก็ได้ออกมาแถลงความพร้อมนะคะก่อนที่จะเผชิญหน้ากับทางบุรีรัมย์ค่ะเมื่อวันที่10ธันวาคม2500ริคาร์โดโรดริเกสนะคะเฮดโค้ชของทางบางกอกกลาส FC ค่ะยอมรับว่าอยากจะครองแชมป์ศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานประเภทกอเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจก่อนที่จะลงสนามทุกรายการในฤดูกาล2015กุนซือชาวสเปนิชนะคะให้สัมภาษณ์ว่าการแข่งขันศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานประเภทกอเป็นโอกาสดีค่ะในการแสดงผลงานและแน่นอนว่าทางบางกอกกลาสนะคะก็จะสู้เต็มที่เพื่อคว้าชัยชนะเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจก่อนที่จะลงแข่งรายการ AFC แชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกโตโยต้าลีกครับและมูลนิธิไทยคม FA ครับการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานประเภทกอนะคะระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกค่ะและบางกอกกลาส FC นะคะแชมป์ FA ครับจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่24มกราคมณสนามสุพัชราไสยในเวลา 18:00 นค่ะในช่วงนี้นะคะเราก็มีคำถามมาให้คุณผู้ชมค่ะได้ร่วมสนุกนะคะชิงผ้าพันคอศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานประเภทกอครั้งที่99ค่ะอย่างที่แพรกำลังพาดที่คออยู่ในตอนนี้นะคะคำถามก็มีอยู่ว่าริคาร์โดโรดริเกสค่ะกุนซือบางกอกกลาส FC นั้นเป็นชาวอะไรคุณผู้ชมนะคะสามารถโทรศัพท์มาร่วมสนุกได้ที่หมายเลข02-615-9011ค่ะเราจะรับ1สายนะคะ1รางวัลแล้วจะมาเฉลยคำตอบในช่วงท้ายของรายการค่ะมาต่อกันที่ข่าวของการท่าเรือนะคะที่ก็ได้มีข่าวกับทางอารอนดาวซิวานะคะมาสักพักนึงแล้วค่ะแต่ว่าสุดท้ายนะคะก็กลับมาได้กองหน้ารายอื่นมาเสริมทัพแทนค่ะอย่างพลิกความคาดหมายค่ะเบรนท์แมคกรัตนะคะอดีตดาวยิงทีมชาติออสเตรเลียค่ะย้ายจากชลบุรี FC ไปร่วมทีมการท่าเรือ FC นะคะด้วยสัญญายืมตัว1ปีโดยจะสวมเสื้อหมายเลข9ดาวเตะวัย23ปีค่ะเพิ่งย้ายจากศรีสะเกษ FC มาอยู่กับชลบุรีอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อไม่มีตำแหน่งใดในทีมค่ะทำให้ตัดสินใจย้ายไปอยู่กับการท่าเรือแมคกรัตนะคะได้มาร่วมซ้อมกับการท่าเรือ FC ครั้งแรกณสนามแพทสเตเดียมช่วงเย็นวันจันทร์ที่ผ่านมาก่อนที่จะทำการเปิดตัวเป็นผู้เล่นใหม่ค่ะโดยมีสมชายช่วยบุญชุมนะคะกุนซือใหญ่เป็นผู้ต้อนรับนักเตะด้วยตนเองค่ะข่าวต่อไปนะคะเราก็จะมาติดตามความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดคิงส์คัพค่ะที่จะต้องเจอกับข่าวร้ายนะคะเมื่อมีอีกหนึ่งนักเตะค่ะที่ต้องถอนตัวออกไปค่ะสราวุธมาสุกนะคะถอนตัวจากทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกคิงส์คัพครั้งที่43ในระหว่างวันที่1-7กุมภาพันธ์ณจังหวัดนครราชสีมาเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บข้อเท้าขวากิติศักดิ์เสนาเมืองค่ะเฮดโค้ชทีมชาติไทยนะคะกล่าวว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายที่สราวุธนะคะต้องถอนตัวออกไปเนื่องจากเป็นนักเตะที่สร้างเกมรุกได้ทั้งสองข้างแต่ทีมชุดนี้นะคะก็ยังมีนูรุนศรียันเกมค่ะที่สามารถทดแทนได้และเตรียมให้โอกาสกับกสิเดชนะคะเวทยาวงศ์มิดฟิลด์ดาวรุ่งจากทางเอสซีจีเมืองทองยูไนเต็ดด้านสราวุธนะคะระบุว่าเสียดายค่ะที่ต้องถอนตัวจากทีมชาติแต่จำเป็นต้องกลับไปรักษาอาการบาดเจ็บให้หายขาดและพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้นักเตะที่พร้อมกว่ามาติดทีมแทนสำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยนะคะในศึกคิงส์ครับก็ประกอบไปด้วยพบฮอนดูรัสค่ะในวันที่1กุมภาพันธ์พบอุซเบกิสถานนะคะในวันที่4กุมภาพันธ์และพบกับเกาหลีใต้ในวันที่7กุมภาพันธ์ค่ะซึ่งจะแข่งขันณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะคะในเวลา 19:00 นทุกแมตช์ค่ะช่ว
ช่วงต่อไปนะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสกู๊ปพิเศษที่มีชื่อว่าส่องตลาดนักเตะค่ะเราจะมาติดตามตลาดซื้อขายนะคะของบรรดาสโมสรในศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2015ก่อนตลาดซื้อขายรอบแรกจะปิดตัวลงในวันที่28มกราคมค่ะก็น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะปีนี้เนื่องจากว่าทาง TPL ค่ะได้ลดโควต้านะคะนักเตะต่างชาติลงที่สามารถส่งลงทะเบียนนะคะเหลือเพียงแค่5คนเท่านั้นค่ะจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้รายการ Sport Today ครับเราจะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตตลาดซื้อขายนักเตะในศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกกันครับว่าในช่วงใกล้ตลาดปิดเท่าไหร่ความฮือฮาก็น่าจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะตลาดซื้อขายนั้นจะปิดตัวลงในวันที่28มกราคมนี้จึงทำให้หลายๆสโมสรนั้นเร่งควานหานักเตะมาให้ครบโควต้าตามที่ตนต้องการนะครับโดยในปีนี้ทาง TPL ได้กำหนดให้ศึกลูกหนังโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกมีการปรับลดโควต้านักเตะต่างชาติจากเดิมเนี่ยส่งลงทะเบียนได้7คนให้เหลือเพียง5คนครับแต่ยังสามารถส่งลงสนามได้3บวก1เช่นเดิมครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปสำรวจทีมที่สร้างความฮือฮาในตลาดได้มากที่สุดในขณะนี้ครับไปเริ่มกันที่แชมป์เก่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสร้างความฮือฮาตั้งแต่ลีกเพิ่งปิดตัวลงด้วยการคว้าตัวนฤบดินทร์ วีรวัฒโนดมแบ็คขวาทีมชาติไทยชุดซูซูกิครับครั้งล่าสุดจาก BEC เทโรศาสนะนฤบดินทร์ถือเป็นกำลังหลักในการพาเทโรคว้าแชมป์โตโยต้าลีกครับแชมป์แรกในรอบหลายปีของทัพมังกรไฟตัวเขาเองจะประจำการทางแบ็คขวาครับให้กับทีมซอกกราวเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับทีมโดยการมาในครั้งนี้เป็นการแลกตัวกับศูนย์หน้าทีมชาติไทยอย่างอดิศักดิ์ไกรสอนครับซึ่งถือว่าเป็นดีลครั้งสำคัญของวงการฟุตบอลไทยในปีนี้เลยทีเดียวครับคนต่อมาเป็นการซื้อครั้งสำคัญอีกครั้งของสโมสรนั่นก็คือประกิตดีพร้อมมิดฟิลด์พันแกร่งจาก TOTSC ครับโดยประกิตนั้นถือเป็นหัวใจหลักของทีม TOT ในฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งเขาช่วยพา TOT นั้นรอดตกชั้นและยังเป็นหนึ่งในขุนพลของชุดแชมป์ซูซูกิครับครั้งล่าสุดอีกด้วยและนี่คือ2นักเตะที่ถือได้ว่าเป็นดีลที่สร้างความฮือฮาให้กับวงการฟุตบอลไทยของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในช่วงที่ผ่านมาครับนอกจาก2คนนี้บุรีรัมย์ก็ยังคว้าตัวนฤพลอารมณ์สว่างมาจากเทโรก็พ่วงมาจากนฤบดินทร์นะครับรวมทั้งเคนวินเซนต์จากสงขลาและยังมีนักเตะต่างชาติเพิ่มเติมด้วยครับก็ต้องติดตามกันนะครับว่าก่อนวันที่28นี้จะมีใครเข้าสู่รังบุรีรัมย์เพิ่มเติมอีกหรือไม่เราขยับไปดูความพร้อมของทีมชลบุรี FC กันบ้างครับทีมฉลามชนหลังจากอกหักเป็นรองแชมป์ถึง2รายการในซีซั่นที่ผ่านมาครับปีนี้พวกเขาเสริมทัพเป็นว่าเล่นเลยครับด้วยความที่มีโปรแกรมการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นจากรายการ AFC Champions League ทำให้พวกเขานั้นตัดสินใจเติมขุมกำลังอย่างหนักเริ่มต้นด้วยการคว้าตัวภูริทัศน์จาริกานนท์จากบางกอกกลาสกลับมาสู่ทีมซึ่งภูริทัศน์ก็เป็นเด็กเก่าของทีมฉลามชนมาก่อนคนที่สร้างความประหลาดใจอย่างมากนั่นก็คือการคว้าตัวกิรติเขียวสมบัติกองหน้าจากปตท.ระยองชุดซูซูกิครับครับซึ่งตัวของกิรติเองก็เคยทำงานร่วมกับโค้ชจะเด็ดมีลาบมาในสมัยที่ทำบัวชนด้วยกันมาแล้วครับหลังจากนั้นชลบุรีก็จัดการเสริมทัพเข้ามาเพิ่มอีก1รายครับด้วยการคว้าตัวชัวเบงกุ๊กอดีตประกันหลังทีมชาติเกาหลีใต้ในวัย33ปีมาร่วมทีมโดยชัวเบงกุ๊กนั้นเป็นเซ็นเตอร์อดีตทีมชาติเกาหลีใต้ครับเคยคว้าแชมป์ AFC Champions League มา2สมัยแชมป์แคลิกอีก2สมัยครับเซ็นสัญญากับชลบุรีเป็นเวลา1ฤดูกาลส่วนดีลที่สร้างความฮือฮาได้มากที่สุดดีลหนึ่งนั่นก็คือเลโดอัสมซาวครับหัวหอกบราซิลที่กลับมาล่าตะข่ายให้กับทีมอีกครั้งหลังจากเคยค้าแข่งกับทีมด้วยสัญญายืมตัวมาจากเชียงรายครับโดยอัสมซาวนั้นได้รับสัญญาในถิ่นชลบุรีสเตเดียมเป็นเวลา2ปีก็ต้องตามดูกันแล้วครับว่าทีมฉลามชนนั้นจะไปได้ไกลแค่ไหนในเวทีโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกรวมทั้งโควต้าเอเชียในรอบเพลย์ออฟด้วยครับเราไปต่อกันที่อดีตแชมป์3สมัยอย่าง SCG เมืองทองยูไนเต็ดครับพวกเขาก็ขยับตัวถือว่าไม่ค่อยมากเท่าไหร่ครับแต่ว่าในการขยับแต่ละครั้งจะสร้างความฮือฮาได้ตลอดโดยเริ่มจากการกลับมาค้าแข้งอีกครั้งของชนานันท์ป้อมบุปผากองหน้าจากโอสถเขาเคยเป็นอดีตปั้นของเมืองทองครับก็ต้องรอดูกันยาวๆว่าเจ้าทูที่ยังมีอาการบาดเจ็บติดตัวมาจากเอเชียนเกมส์นั้นจะสร้างผลงานได้มากน้อยแค่ไหนครับโดยเจ้าตัวนั้นจะได้ร่วมงานกับคริสตันซินวาและล่าสุดนั้นทีมกินเดนพยองก็บรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวนาโออากิอาโอยามะมาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยครับโดยกองหลังวัย28ปีนั้นผ่านประสบการณ์ในการค้าแข้งในเจลีมามากกว่า150เกมกับชิมิสุเอสพาวโยโกฮาม่ามารินอสและวองโฟโตเรโกฟุ
รวมถึงเคยติดทีมชาติญี่ปุ่นชุดเอเชียนเกมส์ในปี2006นี่ถือว่าเป็นการเซ็นสัญญาที่สำคัญมากๆเขาจะมาเติมเต็มและสร้างความแข็งแกร่งให้กับแนวรับในฤดูกาลที่จะมาถึงนอกจากนี้เมืองทองยังคว้า2ดาวรุ่งมาร่วมทีมเป็นกำลังเสริมในอนาคตนะครับทั้งวัฒนาพลายนุ่มกลางรับจากอยุธยา FC และพีระดลฉ่ำรัศมีกองกลางดาวโรจน์จากจามจุรียูไนเต็ดครับไปต่อกันที่บางกอกกลาส FC ทีมกระต่ายแก้วนั้นคว้าแชมป์ FA Cup มาครองเบื้อฤดูกาลที่แล้วครับทำให้ปีนี้พวกเขาคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันในรายการแชมเปี้ยนส์ลีกในรอบเพลย์ออฟซึ่งพวกเขาก็ต้องเร่งเสริมทีมเป็นการใหญ่เพื่อปรับทีมให้แข็งแกร่งมากขึ้นทีมกระต่ายแก้วจึงทำการคว้าผู้เล่นหน้าใหม่หลายรายมาร่วมทีมครับทั้งเลอันโดออริเวล่ากองหน้าจากท่าเรือเจ้าของฉายาคิงเลอันโดของสาวกท่าเรือนี่แหละครับรวมทั้งสลาวุธกองลาบผู้รักษาประตูจากอาร์มี่และที่ถือว่าเป็นการเซ็นสัญญาที่สำคัญนั่นก็คือการคว้าตัวแมตต์สมิธอดีตกองหลังทีมชาติออสเตรเลียจากทีมบิสเบนโรอาวัย32ปีมาร่วมทีมด้วยสัญญา2ปีครับจากการคว้าผู้เล่นเข้ามาใหม่ผสมกับดาวดังที่อยู่กับทีมเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมานั้นก็จะทำให้ทีมกระต่ายแก้วนั้นกระโดดสูงเพียงใดฤดูกาลที่กำลังจะเปิดฉากอีกไม่นานเราจะได้รับคำตอบนั้นครับและนี่ก็เป็น4ทีมที่มีการซื้อขายนักเตะในช่วงปิดเล็กที่ฮือฮาและน่าสนใจครับก็คงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดว่าพวกเขาเหล่านี้จะได้ใครมาเสริมทีมในช่วงก่อนตลาดจะปิดครับอาทิตย์หน้าครับเราจะมาสำรวจอีก4ทีมที่มีการขยับซื้อขายไม่แพ้กับ4ทีมใหญ่ในวันนี้อย่างแน่นอนจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในวันอังคารหน้าใน Sport Today ครับทั้งหมดนี้นะคะก็คือความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยในรอบวันที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะช่วงนี้เวลาของ TBL Today ก็ได้หมดลงแล้วนะคะเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยความเข้มข้นของลีกรองกันบ้างกับช่วงสรุปข่าวยามาฮ่าลีกวันค่ะตราด FC ประสบความสำเร็จต่อสัญญากับซูกิชิตะเซย่าศูนย์หน้าตัวเก่งชาวญี่ปุ่นออกไปอีก1ปีโดยนราศักดิ์บุญเกลี้ยงเฮดโค้ชของตราดเผยว่าเซย่าเป็นหนึ่งในนักเตะคนสำคัญการต่อสัญญาครั้งนี้เป็นผลดีอย่างมากอย่างไรก็ตามทีมยังต้องการเสริมทัพอีกเล็กน้อยดุสิตเฉลิมแสนกุนซือประจวบ FC น้องใหม่ศึกดิวิชั่น1ยืนยันสภาพทีมมีความพร้อมมากกว่า 90% แต่ยังขาดอีก2ตำแหน่งนั่นก็คือศูนย์หน้าชาวไทยและกองหลังควอต้าเอเชียส่วนเป้าหมายของเขาในปีนี้ก็คือการรอดหนีตกชั้นให้ได้มีรายงานข่าวว่าอารอนดาซินวากองหน้าชาวบราซิลเลียนที่ตกลงรายละเอียดกับทางการท่าเรือ FC ไม่ลงตัวเตรียมย้ายมาร่วมทีม PTT ระยองโดยจะเข้ามาเป็นโควต้านักเตะต่างชาติรายที่5ต่อจากคิมกึนซอลีซังโออามาดูอัตตาราและอีฟเดสมาก็ฝากไว้ด้วยนะครับใหม่ล่าสุดกล่องดาวเทียมทูดิจิตอล HD นะครับดูฟรีไม่มีรายเดือนนะครับมีช่อง HD ช่อง True และพิเศษสุดครับมีฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกให้ดูทุกอาทิตย์ด้วยนะครับใช้ได้ทั้งจานทึมแล้วก็จานตะแกรงนะครับติดตั้งเองสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ True Shop 7-Eleven ทั่วประเทศวันนี้นะครับหรือว่าที่หมายเลข02-725-7777นะครับกล่อง True Digital HD ชัดคุ้มดูฟรีมีช่อง True นะครับก็ช่องนี้ดู True Sport 2ซึ่งมีรายการของเราออกอากาศได้ด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวเริ่มประเดิมตั้งแต่เสาร์นี้เลยนะครับชมถ้วยกอกันนะครับระหว่าง BG กับบุรีรัมย์ว่าใครจะได้แชมป์ก็สามารถดูผ่านกล่องดิจิตอลของทาง True Vision ได้นะครับก็เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นระบบสแตนดาร์ดหรือระบบ HD ด้วยส่วนช่วงหน้าครับเดี๋ยวเรากลับมาติดตามเรื่องวงการกีฬาไทยกันบ้างนะครับมีความเคลื่อนไหวของทั้งวงการเทควันโดไทยมีเรื่องของการแข่งขันไทยครับแล้วก็ที่สำคัญมีแถลงข่าวโปโลชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่9มาฝากกันด้วยครับ